สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่โบราณกันนะคะวัสดุก็มีเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นะคะแล้วก็วันนี้เป็นมะเขือยาวนะคะเอามาจากริมรั้วนะคะมะเขือพวงค่ะพริกโดดนะคะถ้าคนชอบเผ็ดก็จะใส่พริกโดดไปนะคะโหระพาโหระพานี้เราก็ใช้นิดเดียวนะคะบังเอิญซื้อลาบหมูมาเมื่อวานเขาให้โหระพามานะคะเราก็เก็บไว้นะคะก็ประหยัดไปอีกทางนึงนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะมะเขือพวงนะคะเนื้อไก่ก็บอกแล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะคะน้ำปลานะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะมันจะหวานนำนิดนึงนะคะถ้าท่านใดไม่ชอบความหวานก็ลดลงไปได้นะคะแล้วก็จะมีสุดท้ายเนื่องจากว่าโหระพาก็จะใส่กับใบมะกรูดนะคะให้มันหอมนิดนึงนะคะก็ฉีกกลางไว้นะคะแล้วก็ทิ้งตัวกลางนี้ไปนะคะก็จะมีหางกะทินะคะมีหัวกะทินะคะหางกะทิสักประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะหัวกะทินะคะประมาณ 1-2 ถ้วยตวงไว้นะคะเอาไว้เวลาเราเคี่ยวกะทิด้วยแล้วก็เราก็จะพอทำไปใช่ไหมพอจะเสร็จเราก็จะสามารถที่จะเป็นท็อปปิ้งข้างหน้าให้มันสีนวลสวยนะคะแล้วก็มีพริกแกงเขียวหวานที่เราตำไว้นะคะเริ่มกันเลยนะคะทีนี้แม่ขุนทองจะบอกว่าการทำครัวนี้นะคะเป็นครัวไซส์เล็กนะคะทานกันก็ประมาณ 2-4 ท่านนะคะในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือคนที่แต่งงานใหม่ๆนะคะอยู่กัน2คนหรือน้องในหออย่างนี้ก็ได้นะคะแม่ขุนทองจะใช้เตาไฟฟ้านะคะในการทำอันดับแรกลืมใบค่ะอันดับแรกเราจะหมักเนื้อไก่ก่อนนะคะกับหัวกะทินะคะหมักอย่างนี้นะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะหมักให้ถ้าเราหมักกะทิกับเนื้อไก่นะคะจะทำให้เนื้อไก่นุ่มนะคะดูดน้ำกะทิเข้าไปนะคะมาก่อนนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นนะคะนอกจากกะทินะคะก็เอาจากที่หัวกะทิที่เราเตรียมไว้2ถ้วยตวงเนี่ยนะคะใส่เข้าไปนะคะเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าเนื้อไก่ก็จะพยายามดูดหัวกะทิเข้าไปนะคะแล้วเวลาออกมาเนื้อไก่ก็จะนุ่มหอมนะคะทีนี้เริ่มทำแกงกันเลยนะคะก็เริ่มเปิดเตานะคะที่ประมาณ180องศาหรือเตาแก๊สก็ประมาณไฟกลางนะคะออกแรงนิดนึงนะคะไฟกลางออกแรงนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะที่จะดูนะคะแล้วไฟไฟพอไฟแรงก็ลดลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดนิดนึงนะคะลดลงเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิแตกมันแต่ถ้าใครสะดวกจะใช้กะทิกล่องก็ได้นะคะแต่แม่ขุนทองจะบอกว่ากะทิกล่องมันจะไม่มีความแตกมันเท่าไหร่นะคะกะทิกล่องคือจะเดี๋ยวลดไฟลงนะคะพอแรงอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ลดลงสัก80องศานะคะการแตกมันของกะทิกล่องก็จะน้อยกว่านะคะแต่ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดนะคะคือสามารถที่จะทำได้นะคะเดี๋ยวพอเคี่ยวไปสักพักนึงนะคะก็ดูว่ายังไงมาดูไก่ตรงนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอได้แล้วนะคะกะทิเริ่มได้แล้วนะคะไฟมันจะแรงนิดนึงนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงลงไปพริกแกงตามที่เราทำไว้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เผากันนะคะไฟจะแรงนิดนึงนะคะเตาไฟฟ้าเราต้องควบคุมถ้าไฟแรงไปนะคะเราก็สามารถที่จะปิดเตาแล้วก็เปิดใหม่ได้นะคะตรงนี้นะคะพริกแกงสวยงามนะคะพอได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดเตาขึ้นนิดนึงนะคะเป็น100องศานะคะไฟ
ไฟเตามันไม่ได้กำหนดนะคะให้ร้อนอย่างเดียวนะคะพอสีนั่นแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ไปใส่ไก่ไปนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะคะเนื้อไก่นะคะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเราก็เติมหางกะทิเติมหางกะทิเติมหางกะทิลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็รอเดือดนิดนึงนะคะไม่ต้องไปคนเยอะนะคะหม้อพวกนี้เป็นหม้อโบราณนะคะเราก็พยายามอย่าใช้ทัพพีสแตนเลสหรืออะไรนะคะให้ใช้ทัพพีไม้นะคะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะก็จะเดือดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วพอเดือดขึ้นมานะคะถ้าเราไม่อยากให้มะเขือดำนะคะเราก็จะน้ำแกงต้องเดือดพ่านเลยนะคะมะเขือถึงจะไม่ดำนะคะก็คือเราก็ต้องเดี๋ยวรอดูเดือดมากๆแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเสด็จน้ำมะเขือนิดนึงนะคะแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วก็รีบคนนะคะคนให้มะเขือจมลงตรงน้ำแกงนะคะเราก็จะปิดฝานิดนึงนะคะเพื่อให้ละอุนิดนึงนะคะมาดูเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่มะเขือพวงนะคะก่อนจบนะคะใส่มะเขือพวงใส่ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวปรุงด้วยเดี๋ยวเราก็พอเปิดฝาใช่ไหมคะเราก็จะปรุงรสนะคะก็ยังไงลองเปิดแง้มดูนิดนึงซินะคะกำลังเดือดพ่านเลยนะคะแม่ขุนทองจะไม่ทำให้น้ำแกงมันเยอะมากนะคะอยากให้รสชาติมันเข้มข้นนะคะก็คือเวลาเราคลุกกับสปาเกตตี้ขนมจีนหรือว่าหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกแล้วนะคะก็จะทำให้รสชาติมันเข้มข้นนะคะสีสวยน่ารับประทานนะคะไปนะคะกระเด็นนิดนึงนะคะก็จะมีบางส่วนที่ดำบ้างนะคะเดี๋ยวปิดฝาอีกรอบนึงนะคะค่ะทีนี้เราก็ปรุงรสนะคะปรุงรสชาติใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่เกลือนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปเดี๋ยวน้ำจากมะเขือไม่ต้องกังวลนะคะว่าน้ำมันจะน้อยไปนะคะเดี๋ยวน้ำจากมะเขือก็จะออกมานะคะก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะนิดนึงนะคะ
เดี๋ยวเราจะลองชิมรสดูนะคะรสชาติกำลังดีนะคะถ้าใครชอบหวานนะคะแม่ขุนทองก็แนะนำให้เพิ่มน้ำตาลหรือคนที่ชอบหวานน้อยนะคะก็ลดน้ำตาลลงนะคะทีนี้เราก็จะใส่พริกโดดลงไปนะคะบางคนชอบก็ใส่ลงไปโดดนะคะเหมือนของ S&P หรืออะไรเขาก็ใส่พริกโดดนะคะโรงเรียนไม่วางอย่างนี้นะคะก็จะชอบใส่พริกโดดกันนะคะทีนี้พอตอนมะเขือก็สุกแล้วนะคะดูแล้วนะคะรอนิดนึงนะคะให้พริกสุกตามไปด้วยนะคะก็จะใส่ก็ใส่โหระพานะคะใบมะกรูดลงไปนะคะใส่พร้อมกันนะคะค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะนะคะสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครไม่ทำก็ได้นะคะคือแม่ขุนทองก็จะเพิ่มกะทิหัวกะทิลงไปนะคะให้น่าทานนะคะแกงสวยงามนะคะค่ะรอเดือดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดเตาได้แล้วค่ะแล้วนะคะก็ปิดเตาเลยค่ะนะคะซูมเข้ามาดูเลยค่ะแกงเขียวหวานโบราณของเราก็เสร็จไปแล้วนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขุนทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ